เทศอบรมพระวันที่2เมษายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เด็ดเดี่ยวมากดีมากเทศโรคหัวใจตายง่ายตายได้ทุกอิริยาบถศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเอหิปัสสิโกให้ฉุดลากจิตเข้ามาดูกายดูใจนี้ท่านพูดอาจารย์สิมสำเร็จถ้าจิตกลัวให้ไปอยู่ในที่กลัวๆแยกธาตุเสือจิตก็หายกลัวกันนี้เผ็ดร้อนมากปลุกใจดีมากท่านพูดหลักปฏิบัติอาหารเขากินได้เราก็กินได้เขาก็คนเราก็คนจิตสงัดสงบราวกับเป็นเสียงกังวานเมื่อจิตเข้าถึงขั้นสุดสมมุติแล้วจึงเหมือนโลกไม่มีเพราะไม่มีในจิตจิตที่มีกิเลสจิตจึงเป็นเจ้าของเรื่องก่อกวนอยู่ตลอดเวลาการต่อสู้กับกิเลสแม้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เป็นทุกข์จงน้อมท่านมาเป็นคติกิเลสกับสติปัญญานี้แหละพอฟัดพอเหวี่ยงกันตอนท้ายหน้าบีพูดเรื่องแจกอาหารให้แจกให้สม่ำเสมอและให้แจกด้วยปัญญาความรอบครอบทุกคนปากท้องมีความจำเป็นเท่ากันไม่นิยมผู้อ่อนผู้แก่พรรษาเทศถึงหน้าบีไม่มีพูดสนทนากันนี้อัดให้ใครก็ได้เพราะเด็ดดีมากรู้ที่มันไม่ได้วันนะไปไม่ว่าหรือเท่านั้นเองทำไมเราก็อยู่ที่ก็ชนะไปที่เนี่ยผู้รอดก็จะรอดผู้ไปรอดก็จะไปถ้าว่าไปนะแต่มันก็ไม่ถนัดใจที่ว่าจะไปเลยว่าจะไปก็ดีจะมาก็ดีจะอยู่ก็ดีมันไม่ถูกทั้งนั้นแหละธรรมชาตินั้นมันจะสมมุติเวลาเราแยกมาพูดนี่มันก็ต้องสมมุติมาพูดแล้วก็ผู้ที่ฟังก็ต้องไม่พ้นที่จะข้ามไปตามจนได้เนี่ยเหมือนเป็นง่ายๆดูนี่ดูเฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรนะไม่ได้พูดเด็กจ้าอะไรไปเฉยๆธรรมดาธรรมดาเวลาจะเป็นคนรุ่นยากรุ่นยากรุ่นยากอ่อนแล้วไปอ่อนแล้วไปนี่บางทีเดินอยู่ก็มีผมเดินก็เป็นข้างบนเมื่อวันตื่นเดินไปเป็นหยุดซะก่อนมันไปตายได้ทุกอย่างนะแล้วว่ามันหมุนไม่หยุดมันเต็มไม่หยุดมันก็ลงตรงนั้นเองนั่งปุ๊บลงตรงนั้นแล้วก็ลงนั่งไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สติตังมันจะล้มตรงตามไปไหมถ้าเป็นอย่างที่เอาเรียกเป็นเรื่องวิญญาณเป็นอีกอย่างมันพบกันทันทีปฏิบัติต่อมันไม่ทันใจรู้เป็นไรใจไม่มีกำลังที่จะยกยอที่จะต้านทานมันได้มันก็ต้องล้มแต่ความรู้มันก็รู้อยู่นะนี่ไม่เคยวิตกวิจารณ์เรื่องความเป็นความตายเจ้าของมันเป็นอย่างนู้นมันเป็นเพราะจริงใครมายุ่งเราไม่ได้หมอจะมารุมเราใครจะมารุมเราไม่ได้เราไม่ให้รุมมันไม่สนิทกับอัธยาศัยของเราเลยมันทำลายอัธยาศัยคุณไม่ลายความจริงของเราที่เราปฏิบัติอยู่ดูมันทุกระยะเราดูเราเองเราเป็นหมอเราเองนี่ว่าไงถึงขั้นนี้แล้วต้องเป็นหมอตัวเองดิเรื่องอยู่เรื่องยาไม่เรื่องแล้วยุ่งกับมันทำไมดูระยะวาระสุดท้ายที่มันจะจากไปแยกกันให้ดูเพราะเรียนก็เรียนมาแล้วปฏิบัติก็ปฏิบัติมาแล้วแล้วรู้ก็รู้มาแล้วแล้วความเป็นนี้จะหนีจากความรู้มาแล้วได้อย่างไรมันก็ต้องไปตามสิ่งที่รู้แล้วเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนไม่เป็นของจริงผู้ปฏิบัติแล้วต้องเห็นของจริงตามนั้นถ้าปฏิบัติตามหลักพุทธเจ้าทรงสอนจริงจริงธรรมะปฏิปันโนจะไม่นอกเหนือไปจากนี่เลยผลที่จะพึงได้โลกวันกันมากทั่วโลกดินแดนเนี่ย
เรื่องความตายโอ้โหเรื่องความทุกข์ความยากความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับโลกทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านคือเป็นธรรมคติธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่มีหวั่นอะไรเลยเพราะเรื่องโรคเรื่องภัยจะขึ้นมากน้อยเป็นในลักษณะใดท่านไม่หวั่นแต่เรื่องของร่างกายจะเป็นยังไงนั้นมันเป็นอีกอย่างของมันใจเป็นอันหนึ่งคิดให้หวั่นทางด้านจิตใจท่านไม่มีมันจะความหวั่นมาจากไหนมันรู้รอบหมดแล้วปล่อยหมดแล้วเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์แม้แต่ในจิตท่านก็ไม่มีแล้วคำว่าอุปทานอุปทานถ้าถือจิตจิตก็ต้องมีอะไรอยู่นั่นเองมันต้องถือความถือเป็นความดีเมื่อไหร่มันหนักมันในรอบมันก็ถือเมื่อรอบแล้วปล่อยเองไม่เคยปล่อยก็ตามเมื่อรู้แล้วต้องปล่อยเหมือนกันหมดแบบจริงดิพระพุทธธรรมบริจาคนี้ประกาศเหมือนอยู่หน้าสินค้าหน้าร้านเขาที่หน้าร้านเขาเนี่ยมีทุกประเภทให้ชมดูเอาอยากได้หาเงินมาซื้อเงินมีเท่าไหร่ไม่อั้นสินค้าที่จะสนองความต้องการของลูกค้านั้นมีอยู่ทุกประเภทของสินค้าจะเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไปซื้อก็ได้ราคาแพงมีของดีๆราคาแพงมีธรรมบริจาคจึงเป็นตลาดธรรมตลาดแห่งความดีตลาดแห่งความฉลาดตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะเอาอย่างไหนก็ได้ตั้งเริ่มตั้งแต่ทานบารมีเอาทานการให้ทานเนี่ยก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งอย่างถ้าเราจะเทียบสินค้านะศีลประเภทไหนศีลประเภทไหนทานประเภทไหนก็เป็นสินค้าแต่ละอย่างภาวนาทานศีลภาวนาภาวนาประเภทไหนเอาเรื่อยเข้าไปสิจนกระทั่งสมาธิภาวนาอัปปนาภาวนาตรุณะวิปัสสนาวิปัสสนาอ่อนๆจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาวิปัสสนาถึงวิปัสสนาญาณอย่างทราบเข้าไปทราบเข้าไปทราบเข้าไปแล้วจะถึงไหนถ้าไม่ถึงมรรคผลนิพพานจะถึงไหนนั่นล่ะที่สินค้าที่ว่าสุดยอดอยู่ตรงนั้นท้าทายอยู่ตลอดเวลาถ้าจะว่าท้าทายก็ดีเอหิปัตติโกมีทางปริยัติท่านแปลว่าลองเรียกคนอื่นมาดูได้ก็ทำของจริงแต่ทางด้านปฏิบัติเราไม่ได้สนิทใจอย่างนั้นสนิทใจว่าเอหิก็หมายถึงตัวของเราสอนเรานะหิก็ขึ้นตะวังแล้วที่ท่านจงมาดูที่นี่เนี่ยน้อมใจเข้ามาอยู่ที่นี่สู่ที่นี่ยาทรงไปทะเลถลายเรื่องบ้าเรื่องบอเรื่องสมุทัยมันล่าไปทางลูกทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสถูกต้องต่างๆแล้วกว้านออกเป็นธรรมารมเข้ามาผูกมัดหัวใจให้มาคลุ่นคิดวุ่นวายภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเอหิจงฉุดกระชากจิตเข้ามาอย่าให้จิตส่งไปข้างนอกให้เข้ามาดูตรงนี้ว่างั้นนะความหมายทางด้านปฏิบัติเอหิน้อมเข้ามาเอหิแปลว่าจงมาเข้ามาทั้งหมดน้อมเอาจิตเข้ามาหรือว่าล้างจิตเข้ามาฉุดกระชากจิตที่มันเดินเลิกเผลอสติไปด้วยความเพลิดเพลินราคะตัณหาให้เข้ามาด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรให้มาให้เข้ามาดูธรรมของจริงของจริงอยู่ที่นี่ทุกขังอันนี้สัจจังจริงอยู่ที่นี่สมุทัยอันนี้สัจจังจริงอยู่ที่นี่นิโรธอันนี้สัจจังก็อยู่ที่นี่มรรคอันนี้สัจจังคือสติปัญญาเป็นสำคัญก็อยู่ที่นี่ให้ดูที่นี่เอหิจงน้อมเข้ามาที่นี่แน่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ท้าทายตลอดเวลาชาติปิรุขาชราปิรุขามานำปิรุขังท้าทายตลอดเวลานันทิราคะถาคตาตตะตราอิทินานินีเสยทิฏฐังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาท้าทายอยู่ภายในจิตใจนี้ตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ธรรมะที่สัมมาสังกัปโปแกงกินไม่ได้นะฮะถ้าไม่ได้สอนให้เอาสัมมาที่ถือสัมมาสังกัปโปกับโปเป็นต้นมาไว้สำหรับแกงกินเอามาไว้พิจารณาฆ่ากิเลสฟันกิเลสพิจารณาเข้ามาตรงนี้ให้น้องเข้ามานี่แหละเอหิปัตติโกนึกภาพปฏิบัติให้มันเห็นประจักษ์ตัวเองเลยเอหิปัตติโกเรียกคนอื่นเข้ามาดูได้เพราะทำของกินเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าฮะนี่ยกตัวอย่างให้เราก็พูดตามเรื่องของท่านเสร็จเราไม่ได้ยกโทษท่านนะเราพูดถึงเรื่องท่านอาจารย์สิมท่านเคยตั้งแต่ท่านบวชอยู่ใหม่ๆนู่นท่านเป็นไข้มาเรียขึ้นสมองอยู่ที่ท่านโพยอำเภอนาแก
มีเวลาทำมาเรียขึ้นสมองแล้วก็ทำธรรมดาขึ้นสมองจะไม่ให้คนเป็นบ้าได้ไงก็ต้องเป็นบ้าแล้วแต่จิตใจของท่านผูกพันในธรรมมากนี่เพราะงั้นแม้กิริยาการจะเป็นบ้าอะไรท่านก็ไม่ได้หนีจากธรรมความมุ่งมั่นก็อยู่ที่นั่นความใส่ใจก็อยู่ที่นั่นสัญญาลมก็อยู่กับธรรมเพราะงั้นแม้จะเผลอสติอะไรท่านก็ต้องมุ่งไปทางธรรมจิตใจส่วนใหญ่หมุนไปทางหลักธรรมถ้าว่าจิตใจท่านเองไปทางโลกนี้จะต้องแสดงเรื่องโลกมาอย่างขาหน้าบอกไม่ถูกเลยแต่นี่จิตใจท่านเหนียวแน่นทั้งในธรรมะท่านถึงบอกว่าท่านสำเร็จแล้วท่านบอกนะเราสำเร็จแล้วไปวินทบาทก็ถามพระโหดราคายตำข้าวอยู่ที่ไหนพ่อเจ้าก่อนนี่คกกระเดื่องภาษาเราเรียกว่าคกมองคกกระเดื่องตำอยู่ตามบ้านตามเมืองตายนี่สำเร็จแล้วยังพวกนี้ใครยังไม่สำเร็จท่านก็สภาบาทเขาไปก็สอนน่าจะเต็มที่แล้วบางนั้นสำเร็จแล้วยังเนี่ยท่านคนนั้นยังสำเร็จอะไรอยู่ก็สำเร็จมาผลนิพพานแล้วสิผมย้ำเพราะว่าย้ำเขาสอนเลยติดต่อมาเขาก็รู้เรื่องเองว่าโอ้ท่านเป็นนั้นนั้นแล้วก็พอมองเห็นสำเร็จแล้วยังสำเร็จแล้วท่านก็ผ่านไปท่านก็ไปพิจารณาถ้าว่าไม่สำเร็จแล้วท่านจะสอนนั่นเนี่ยนี่หัวนี่นี่แล้วพูดเรื่องอะไรถึงไปสัมผัสเรื่องนี้ผมก็ลืมเงื่อนต้นเงื่อนนั้นนี่ไม่ตั้งใจจะมาพูดเรื่องท่านนะแต่มันมีเรื่องสัมผัสเข้ามาเลยมาพูดเรื่องคือดวงสติปัญญาไปอย่างนั้นโอ้พูดเรื่องท่าทาท่าทายให้เขามาดูของทำของจริงเห็นไม่เกินงั้นเนี่ยทำยังไม่สำเร็จเรื่องธรรมะนี่สำเร็จแล้วนะเป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าใครมาดูทำของจริงอยู่ที่ไหนใครจะไปรู้เกิดมาก็ไม่เคยเห็นทำของจริงเขาจะทำของจริงมาจากไหนมารู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นนี่จะรู้ทำของจริงสอนตัวเองให้มันรู้ธรรมของจริงให้เห็นธรรมของจริงที่ธรรมของจริงอยู่ที่ไหนมันอยู่ทางโน้นตรงนี้ที่ไหนมันอยู่ที่นี่เป็นหลักใหญ่สำคัญมากอยู่ที่นี่เรื่องภายนอกก็ไม่ปฏิเสธนะเรื่องชาติผิวขาวชราผิวขาวเห็นคนแก่เจ็บตายยึดไปเยี่ยมปัจฉาก็เป็นธรรมอันหนึ่งแต่ธรรมสำคัญในแท้อยู่ที่นี่เวลาจิตส่งออกไปข้างนอกมันไม่ส่งไปเพื่อธรรมอย่างนั้นมันส่งไปด้วยความรื่นเริงมันถึงพ่ออำนาจของกิเลสตัณหาที่ว่ากามตัณหาวาตัณหาวิภวตัณหาที่กล่าวมาที่นี่เพราะฉะนั้นฉุดลากมันเข้ามาเอ้ยสงมาที่นี่ให้มาดูที่นี่ทำของจริงอยู่ที่นี่ท่าทายตลอดเวลาไม่มีเวลาสงบเลยเราจะดูอันท่าไหนก็ดูจะดูสัจจะใดก็ดูจะดูทุกขศาสตร์ก็เห็นแล้วชัดสมุทัยศาสตร์เป็นตัวสำคัญที่ป้อนอาหารให้ทุกกำเริบขึ้นเลยนั่นน่ะตัวสมุทัยตัวขวางขวายเลยขวางขวายหาอาหารพิษเข้ามาเพราะงั้นมากจึงต้องตัดข้อมือสมุทัยด้วยการคิดค้นที่นี่ที่จะมาเห็นตามความสัตย์ความจริงของสิ่งต่างๆจิตเราก็ปล่อยไปเองวางไปเองปล่อยไปเองนี่ถึงภาคปฏิบัติในภาคการพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยเอหิปฏิโกโอปนัญญิโกเราเห็นอะไรๆก็ตามได้ยินผ่านทางหูทางตาให้ น้องเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมเห็นเขาหัวเราะเห็นเขาร้องไห้หัวเราะด้วยเหตุผลประกอบกันอันใดด้วยความรื่นเริงมันถึงเพราะอำนาจทางคาดสัญหาหรือหัวเราะเพราะอะไรเพื่ออะไรมีความโศกเศร้าโศกอะไรร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์ต่างๆวิญญาณน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเห็นคนแก่กับน้อมเข้ามาหาตัวเห็นคนตายกับน้อมเข้ามาหาตัวเรื่องความทุกข์ที่แสดงขึ้นแก่ผู้ใดก็ตามจนถึงกับแสดงอาการออกมาความร้องห่มร้องไห้นี่ก็เพราะอำนาจของทุกข์ที่มาจากสมุทัยเราก็น้อมเข้ามาให้เห็นโทษของสมุทัยตัวสำคัญซึ่งสามารถยังทุกข์ก็จะแสดงออกอย่างเปิดเผยโดยไม่มีอ้ำอายคนผู้หนึ่งผู้ใดเลยธรรมดาการร้องไห้เป็นเรื่องที่อายกันแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันอายไม่ได้เพราะพลังของกิเลสมันมากกว่าพลังของทุกข์มากพลังของสมุทัยมันมากมันก็ทำให้หัวเราะได้โอ้มันทำให้ร้องห่มร้องไห้ได้ไม่อายใครอ่ะน้อมเข้ามาสินี่ผู้ปฏิบัติต้องเป็นหนังแล้วผู้มาปฏิบัติทั้งหลายต่างมาจากสำนักต่างๆก็ให้สำเนียกศึกษาให้ดีตามีให้ดูให้ละเอียดละออทุกสิ่งทุกอย่างก้าวเข้ามานี้เพื่อมาศึกษาตาให้ศึกษาให้ดูหูให้ศึกษาให้ยินได้ฟังใจให้คิดให้อ่านไตรตรองทุกอย่างจนสุดวิสัยเป็นความสามารถของตัวเองนี่ชื่อว่าผู้มาศึกษาไม่ใช่จะมาคอยศึกษาตั้งแต่ขณะที่ท่านเทศท่านอธิบายธรรมะให้ฟังหรือนะโมตัสสะภะคะวะโตขึ้นภาสิทธิ์ได้ถึงว่าท่านเทศอธิบายให้ฟังนี่จึงว่าเทศสิ่งทั้งหลายที่
ผ่านเข้ามาเพื่อจะเป็นกติแก่เราผู้มีสติปัญญาคอยสดับอยู่นั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมหูเป็นธรรมตาเป็นธรรมหูเป็นวินัยตาเป็นวินัยหูมีสติมีปัญญามันก็เป็นธรรมเป็นวินัยไปได้หูไม่มีสติปัญญาก็ผิดอะไรก็หูกระทอหูหมอกระทะไม่เกิดประโยชน์มาอยู่สักเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชน์มันไม่ถูกกับการมาอบรมศึกษาให้มุ่งอย่างนี้อย่าลืมเจตนาของตนที่มาการปฏิบัติอย่าหนีจากหลักนี้เอามัดมันเข้าไปไล่มันเข้าไปธรรมดากิเลสมันต้องเป็นข้าศึกกับธรรมเสมอไปถ้าเราจะขยับความเพียรเข้ากิเลสจะต้องต่อสู้เราทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอดีไม่ดีโน่นทั้งที่กิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานสักทีอ่ะแต่มันก็ถูกที่มันว่าเฮ้ยมรรคผลนิพพานไม่มีเนี่ยจะไปทำอะไรมันเสียเวลาเหนื่อยเปล่ามันก็โกหกเราได้สบายเพราะกิเลสมันเคยเห็นนิพพานที่ไหนมันมีแต่กิเลสมันเห็นแต่เรื่องกิเลสพวกกิเลสมันจะไปเห็นนิพพานที่ไหนมันมาโกมันเอาเรื่องมันนั่นแหละมาโกหกเราแล้วก็เชื่อมันขึ้นชื่อว่าจะทำความดีแล้วมันต้องมีมารท่านว่ามารมันกิเลสทมารเป็นตัวสำคัญมากยิ่งกว่าขันธ์ทมารมันต้องมีแง่มีเล่มีเหลี่ยมหลายสันพันคมที่จะหลอกเราให้เชื่อตามมันให้เล็งธรรมพุทธิยาเสมอทำทั้งหมด 80,000 ที่พระธรรมขันธ์นี้มีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นแสดงไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแสดงไว้เพื่อปราบกิเลสทำทำไมจึงต้องปราบกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวมารในการดำเนินมรรคผลนิพพานของผู้หวังความพ้นทุกข์กิเลสเป็นมารเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องปราบอย่าลืมธรรมพุทธเจ้ายิ่งกว่าความระลึกถึงกิเลสคล้อยตามกิเลสอันนี้เป็นสำคัญอยู่มากอะไรก็ตามให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเสมอนั่งที่พระเจ้าพระสูตรท่านว่าแล้วนั่นโลกภายนอกพวกอิศูนอิศินอะไรลบกันเราก็เห็นในตำรับตำรานั่นเป็นหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนให้ระลึกสอนภิกษุสงฆ์ท่านยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาพวกอสูรที่ลบกันกับพวกเทวดาแล้วผมก็ลืมนั่นแหละเวลาเข้าไปอยู่ในป่ามาท่านว่าอรัญเยรุขโมเรวาสุญญากาเรวภิกขุอนุสเรทัสสัมบุตังพยังตุมหากโนติยาท่านบอกเมื่อเวลาท่านอยู่ท่านทั้งหลายไปอยู่ที่ตามป่าตามเขาตามเรือนว่างก็หายลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วถ้าว่าลึกถึงพระพุทธเจ้ามาแล้วก็อัฏฐธรรมังเสรยถานิยานิกังเสรจิตังหากว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าจิตยังไม่สงบลงได้ก็ให้พึงระลึกถึงพระธรรมหากเราระลึกถึงพระธรรมจิตยังสงบไม่ได้อาศัยสร้างคังเสรยตะปุญญาเคตังนุตระังไงให้ระลึกถึงพระสงฆ์แล้วความสนฟองเสียงกล้าความกลัวต่างบาดเสียต่างๆจะหายไปนี่ท่านบอกอะไรทำให้ความสนฟองเสียงกล้ามันอะไรทำให้เกิดความสนฟองเสียงกล้าไม่ใช่ความสนฟองเสียงกล้าในทางที่ดีเพราะความกลัวตัวสั่นกลัวเปรตกลัวผีกลัวทุกอย่างละขึ้นชื่อว่ามนุษย์กินมีกิเลสแล้วมันต้องหลอกให้กลัวทุกอย่างใบไม้ร่วงมันก็ว่าเสือใบไม้ร่วงมันก็ว่าผีมันว่าเปรตทั้งที่ไม่เคยเห็นเปรตเห็นผีอ่ะมันหนักปั้นขึ้นมาหลอกกิเลสจริงว่ามันแหลมคมมากนี่แล้วให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าท่านว่างั้นเลือกถึงพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดก็ตามรัตนะใดก็ตามเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นแล้วจิตจะหวั่นจะปราศจากความหวั่นไหวโดยลำดับอันนี้เราเคยเป็นแล้วไม่ใช่นำมาโปรปกนาให้หมู่เพื่อนฟังเฉยเพราะฉะนั้นมันจึงได้คติจากนี้และลำดับจากนั้นจึงต้องหาอยู่ในทั้งแบบที่มันกลัวทั้งนั้นแหละดัดสันดานคนที่ขาดดัดสันดานคนไม่เป็นท่าเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวนี่จิตมันตั้งตัวได้ดีแนบอยู่กับพุทโธแนบอยู่กับธรรมบทใดบทหนึ่งสตินี่เรียกว่าติดกับจิตตลอดเวลาทีนี้เมื่อจิตบังคับจิตแล้วกำกับจิตตลอดเวลาด้วยบทธรรมก็ตามไม่ด้วยบทธรรมก็ตามคือตามขั้นของจิตขั้นของจิตที่จะอยู่ในคำบริกรรมเช่นพุทโธเป็นต้นก็ต้องให้แนบแน่นอยู่กับนั้นไม่ยอมให้จิตปล่อยตัวคิดไปในทางไหนอันจะเป็นเครื่องหลอกลวงยั่วยวนจิตใจให้เกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาเพราะความกลัวถ้าจิตแนบนั้น
เมื่อแนบเข้านานเข้านานเข้านานเข้ามันก็เป็นพลังขึ้นมาภายในจิตจิตก็สงบตัวลงไปเมื่อจิตสงบตัวลงไปแม้จะเดินจงกรมอยู่ก็ตามไม่ได้หมายถึงสงบตัวจนกระทั่งถึงเดินจงกรมไม่ได้นะมันสงบตัวลงไปแน่วอยู่ภายในตัวเองแล้วก็เดินจงกรมได้ที่นี่ความกลัวนั้นหายหมดหนีได้พยานแล้วนี่ขั้นหนึ่งนะความกลัวหายหมดขั้นที่สองที่เป็นขั้นสำคัญนอกจากความกลัวหายแล้วความกล้าหาญยิ่งเกิดขึ้นมาอีกนะไม่ว่าจะเสือมาสักกี่ตัวนะไม่ว่า10ตัว20ตัวแล้วให้ร้อยตัวพันตัวเข้ามาเถอะจะเดินเข้าไปลูบคลำหลังมันได้อย่างสบายทีเดียวชื่อขึ้นชื่อว่าสัตว์ตัวไหนตัวที่ว่าถือว่าเป็นภัยที่สุดมันจะเดินเข้าไปลูบคลำหลังได้อย่างสบายไม่สะทกสะท้านเลยความรู้สึกนั้นว่ามันทำอะไรเราไม่ได้แต่ความจริงมันจะทำอะไรก็ตามไม่ทำอะไรได้ก็ตามนะนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นความเป็นผลของจิตที่ปราศจากความกลัวแล้วยังเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาในเวลานั้นด้วยนี่เป็นสักขีพยานมาจากที่ว่าอนุสเรตถ้ำบูทางบารังตุมห้องบารมียะกังตุตุมห้องบารมียะนั่นก็อรัญเยรุขมูลเลวาไปอยู่ตามลูกโคลมมูลต้นไม้หรือเรือนว่างสุญญากาเรวิขโวนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามที่เป็นสถานที่น่ากลัวให้พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์คำว่าระลึกไม่ใช่ระลึกเฉยๆระลึกเอาจนติดแนบเป็นกับตาอยู่กับพุทธหรือเป็นกับตาอยู่กับธรรมหรือเป็นกับตาอยู่กับสงฆ์ไม่ยอมจิตให้คลาดจากนี้เลยจิตก็เป็นพลังขึ้นมาพลังขึ้นมาเมื่อเป็นพลังขึ้นมาแล้วความกลัวหายหมดเพราะจิตไม่ได้สายแสบไปข้างนอกเนื่องจากสติกำกับให้บังคับให้อยู่กับบทธรรมคือพุทโธธรรมโมสังโฆบุรุษนั้นก็เป็นสร้างพลังขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบตัวอยู่กับนั่นแล้วแม้จะคิดออกไปเรื่องเสือก็หายเงียบไม่มีเสือเลยหนีก็ไม่กลัวนั่นมันเปลี่ยนในขณะนั้นเลยในขณะที่เราฝึกทรมานมาทั้งที่มันกลัวจนตัวสั่นนี่ได้ทำมาแล้วเห็นผลมาแล้วอย่างนี้จึงกล้าไปอยู่ตามป่าตามเขาที่กลัวกลัวเท่าไรยิ่งไปเพราะเราเคยได้กำลังจากสิ่งที่กล่าวนี้เสือเป็นต้นนี่แหละคำว่าลึกถึงพุทโธไม่ใช่เพียงระลึกเพียงงูปลานะลึกอย่างถึงใจผู้ปฏิบัติเอาตัวชีวิตมอบให้กับพุทโธเลยเสือจะกินก็กินเถอะอะไรจะกินกรรมอันตรายก็เถอะมันจะไม่แยกตัวออกจากทำบทใดบทหนึ่งนี้เลยตายก็ตายกับนี้จิตแน่วมีพลังนี่เป็นขั้นหนึ่งของผู้ฝึกเริ่มฝึกหัดอบรมขั้นที่สองเมื่อจิตเป็นสมาธิแน่นอนผมมันก็มีเรื่องความกลัวเหมือนกันแต่จิตตั้งปั๊บกับฐานแห่งความมั่นคงฐานแห่งสมาธิคือความสงบนั้นไม่ยอมคิดส่งจิตใจส่งไปอื่นมันก็อยู่ได้เหมือนกันนี่ก็ดีนี่เป็นขั้นหนึ่งในการพิจารณาทีนี้ขั้นที่สามนะคือขั้นหนึ่งอยู่กับคำบริกรรมขั้นที่สองอยู่กับสมาธิคือฐานแห่งสมาธิคือถ้าลงจิตลงไปสมาธิจริงๆอย่างเต็มตัวแล้วจิตจะไม่ปรุงไม่แต่งแน่วไม่ใช้กิริยาถ้าจิตเป็นอัปปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอัปปนาภาวนาคือถอยตัวออกมาธรรมดาแต่ความละเอียดของฐานนั้นมีไม่ละตนเองนี่เรียกว่าอัปปนาภาวนาก็ได้หรืออัปปนาจิตที่มีฐานเป็นของตัวเรียบร้อยแล้วด้วยความมั่นคงอันนี้ก็เป็นที่พักเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่พึ่งได้ในเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่กลัวไม่กลัวจิตอยู่กับนี้เลยนี่ขั้นที่สองขั้นที่สามเราใช้เราออกด้านทางด้านปัญญาแล้วทีนี้พิจารณาเรื่องปัญญาปัญญาธรรมดาปัญญาต้องค้นขวานี่เมื่อจิตแยบออกไปคิดถึงเรื่องสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นมันจะนำเสือเข้ามาแยกธาตุกันทันทีเลยนะกลัวอะไรมันเสือกลัวผมหรือกลัวขนมันหรือกลัวเล็บมันหรือกลัวฟันมันหรือกลัวอะไรมันกลัวหางกลัวตัวกลัวอะไรมันไล่กันไปไล่กันไปย้อนเข้ามาหาเราไล่อะไรย้อนเข้ามาหาเราทั้งหมดกลัวขนมันขนเราก็มีเหม็นกลัวกลัวเขี้ยวมันเขี้ยวเราก็มีเหม็นกลัวกลัวตามันตาเราก็มีเหม็นกลัวนะแล้วก็ออกจากนั้นแยกธาตุมันอีกอันเหล่านี้เป็นธาตุอะไรพิจารณาแยกธาตุออกจนละเอียดละออนิดตามเรื่องของทางวิปัสสนาเวลาเกี่ยวกับสิ่งภายนอกมันก็ต้องเดินทางนั้นเหมือนกันจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นเสือมีแต่เรื่องธาตุล้วนๆมันแยกชัดนี่อันหนึ่งเป็นขั้นที่สามนะเราพูดเพียงแค่นี้พูดย่อๆนะคื
ือเรื่องอุบายวิธีของปัญญามันเป็นอุบายของแต่ละคนนี่พูดกันไม่ได้เป็นเรื่องของเจ้าของจะแยกพี่นะเอาในเมื่อจิตถึงขั้นนั้นๆแล้วจะต้องนำขั้นนั้นๆออกปฏิบัติต่อจริงมาเกี่ยวข้องเช่นเราไปอยู่ในป่าในเขาดีเสียงเสือก็หึ่มก็ตามไม่ก็หึ่มก็ตามครัวเสือก็ตามมันจะแยกธาตุจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจและเดินสบายไม่มีอะไรเห็นแต่ธาตุในโลกนี้แหมมีอันหนึ่งว่าที่สี่ที่นี่นะเมื่อจิตมันเข้าถึงความว่างอ่ะนี่นะจิตเวลาพิจารณาเข้าไปนี่มันผ่านรูปภาพนั่นภาพนี้เรานำมาพิจารณาเนี่ยมันเป็นภาพของรูปเช่นเสือนี่ก็วาดเป็นตัวเสือมาเลยในมโนภาพของเราก็แยกธาตุเมื่อมันวาดผ่านมันวาดภาพเสือมาได้ทั้งตัวแล้วก็เราก็แยกธาตุมันทั้งภาพเสือนั่นแหละจนกระทั่งกระจายไปหมดพอหลังจากนั้นแล้วจิตมีความละเอียดเข้าไปจนกระทั่งกำหนดภาพอะไรไม่ปรากฏนี่ขั้นปฏิบัติเป็นอย่างนี้กำหนดภูเขาทั้งโลกมันก็มองเห็นด้วยตาก็เป็นภูเขาจริงแต่ว่าจิตมันทะลุไปหมดคือว่างไปหมดเลยเมื่อกำหนดอะไรขึ้นมาแยบเหมือนกับฟ้าแลบเท่านั้นเป็นภาพสิ่งนั้นขึ้นมาขณะเดียวกับฟ้าแลบแล้วหายเงียบหายเงียบหายเงียบเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปแยกธาตุแยกขันธ์อะไรแล้วมันจะกลัวอะไรพอแยกออกมามันก็รู้แล้ววันนี้คือภาพซึ่งเกิดขึ้นจากสังขารจากของปรุงหลอกจากของเองพอแยกออกมามันก็เกิดขึ้นจากใจนี้มันทันทันสติปัญญามันทันจะเป็นภาพอะไรขึ้นมามันก็ออกมาจากใจภาพหลอกตัวเองหลอกตัวเองภาพดับไปพร้อมดับไปพร้อมก็รู้ว่าตัวนี้เป็นเสือใช่ไหมตัวสังขารตัวนี้เป็นเสือหลอกเจ้าของตัวสังขารนี่เป็นหมีตัวสังขารนี่เป็นงูตัวสังขารนี่เป็นเปรตตัวสังขารนี่เป็นผีตัวสังขารนี่เป็นเสือต่างหากจริงๆแล้วนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากอันนี้หลอกเรามันก็รู้ได้อย่างชัดๆแยบๆหายตัวนั่นอันหนึ่งนี่เป็นขั้นหนึ่งเอาที่นี่ขั้นสุดนี่หมายถึงว่าสุดความสามารถของผู้แสดงนะขั้นนี้ยังเป็นขั้นดำเนินขั้นนั้นขั้นสุดกำลังสติปัญญาของผู้ดำเนินของผู้อธิบายอย่างนี้ก็ถูกพอถึงขั้นนั้นแล้วอ้าวพอยับเท่านั้นแหละนะมันรู้ทันทีกับนั่นเลยเนี่ยพับดับพร้อมแม้ไม่ปรุงออกมามันก็รู้อยู่แล้วว่าขันปรุงออกมามันก็เป็นการประกาศว่าขันกระดิกตัวเท่านั้นก็ไม่มีอะไรหมดเท่านั้นไม่มีถ้ามีทางอะไรเลยที่จะต้องต่อสู้ต้องพิจารณากันอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติมันแยบแยบแยบเหมือนกับแสงหิ้งห้อยเท่านั้นเองหนึ่งถึง 3-4 ขั้นในการพิจารณานี่คือตาเป็นไปตามเรื่องของจิตกำลังของจิตภูมิของจิตของธรรมที่มีในจิตเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่อย่าคาดเป็นอันขาดนะให้เจ้าของนำไปพิจารณาส่วนไหนที่ควรคาดเธอเป็นคติเตือนใจได้สอนจากตนได้ให้คาดแต่ส่วนนั้นคาดแล้วจะเสียจะให้เกิดเป็นความสำคัญนั้นหมายขึ้นมาโดยถืออันนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นมรรคผลขึ้นมาแล้วอันนั้นผิดอย่าไปยืดให้เป็นเรื่องของตัวเองเกิดขึ้นแล้วมันก็วิ่งรับกันเองครูบาอาจารย์จะเคยสอนไว้กี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงปรากฏขึ้นมาในเราในขั้นใดภูมิใดและธรรมะที่ท่านเคยแสดงให้เราฟังแล้วจะมาโผล่ขึ้นมารับกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างหนังสือที่ท่านอยู่ในคัมภีร์ก็เหมือนกันในขณะที่เราพูดปฏิบัติเพื่อความสงบนี้เราจะไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องปริยัติอะไรทั้งนั้นนอกจากพยายามทำจิตของเราให้มีความสงบลงโดยลำดับจนกระทั่งก้าวทางด้านปัญญาทีนี้เมื่อก้าวปัญญามากน้อยแล้วจะเริ่มแบบนี้พอเริ่มเห็นความจริงขึ้นโดยลำดับเมื่อเริ่มเห็นความจริงแล้วมันก็จะวิ่งเข้าสู่ปริยัติทีนี้นะประสานเอามาประสานกันเอามาแยกมาแยกเอามาเทียบมาเคียงยิ่งจิตหมุนติ้วเข้าไปทลายรับปริยัติกับปฏิบัตินี่แยกกันไม่ออกจะวิ่งประสานกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บพอได้ความได้สักขีพยานแล้วปล่อยภาพ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 เรื่อยนี่เราก็เลือกได้ที่ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราได้แสดงได้สอนเราตั้งแต่เราวันเริ่มแรกที่เราไปนี่ท่านมหาก็เรียนมามากจนได้เป็นมหาอย่าว่าผมประมาทธรรมพระพุทธเจ้านะท่านว่าผมไม่ลืมเลยเหมือนกับเทพอัดไว้พอเราไปด้วยความสนใจอย่างยิ่งยิ่งเป็นวันแรกด้วยซ้ำซึ่งเป็นวันที่จดจ่อมากที่สุดในธรรมของท่านนี่อย่าว่าผมประมาทนะให้ยกบูชาไว้ซะก่อนเวลานี้ทำที่ท่านเรียนมามากน้อยนั้นยังไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ท่านนอกจากจะเป็นความกังวลเวลาท่านไปคิด
เกี่ยวข้องกับปริยัติข้อนั้นข้อนี้เข้ามาเทียบเคียงกันทางด้านปฏิบัติแล้วจะเป็นความกังวลไม่เกิดผลประโยชน์อะไรในขณะนี้เพราะฉะนั้นขอให้ยกบูชาไว้ซะก่อนให้ท่านเร่งทางด้านจิตใจท่านให้เป็นไปเพื่อความสงบจะสงบด้วยธรรมบทใดด้วยวิธีการใดก็ตามเถิดขอให้พยายามทำจิตให้สงบให้เมื่อละก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วปริยัติกับปฏิบัติแยกกันไม่ออกนั่นละปริยัติจะเกิดประโยชน์จะเกิดตอนนั้นจะช่วยส่งเสริมได้อย่างเต็มที่ทีเดียวแต่ระยะนี้ยังไม่เกิดประโยชน์อย่านำปัญญาเข้ามายุ่งเจ้าของจะเป็นเรื่องยุ่งเจ้าของเองธรรมนั้นท่านเป็นธรรมแต่เรายังไม่เป็นธรรมแล้วนั่นแหละมันจะเป็นลิงทอดแหนั่นแหนั่นเป็นเครื่องทอดปลาคนเราไปทอดปลามันกินได้เท่าไหร่แต่ลิงไม่รู้เรื่องแหไปทอดปลามันก็พันลิงไปธรรมมีมากแต่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติก็เลยกลับการเอาธรรมนั้นเข้ามาทำลายตัวเองเสียไปใช่ไหมเป็นความสำคัญนั่นแหละพาให้เสียความสำคัญผิดในจากธรรมนั่นก็เสียนี่ได้พูดถึงเรื่องสัจธรรมเราพูดนอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้เพราะความจำเป็นจริงอยู่ที่สัจธรรมขอให้ต่างองค์ต่างมุ่งลงไปในสัจธรรมนี้เถอะอย่าไปหวังเอาดีเอาชอบเอาสวยเอางามเอาความสุขความเจริญอะไรกับโลกนั้นเลยเออแล้วดูเธอไปอยู่ที่ไหนมีแต่ปัจฉาเกินไปหมดผู้ที่ตายก็ตายไปผู้ที่ไม่ตายความทุกข์ความทรมานบ่นเพ้อละเมอกันทั้งคนจนคนมีคนโง่คนฉลาดมนุษย์เรานี่เป็นตัวบ่นที่สุดไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำอะไรเลยความรู้วิชามากน้อยเพราะเหตุใดเพราะกิเลสมันเหนือความรู้เหล่านี้ที่มีอยู่กับมนุษย์เรามันจึงทำให้มนุษย์ได้เกิดความเดือดร้อนถึงกับต้องบ่นขึ้นมาเฉวยทุกข์อยู่ภายในจิตใจแล้วยังไม่แล้วยังต้องระบายมาทางคำพูดอีกแทนที่มันจะเบาบางมันก็ไม่ได้เบาบางถ้าไม่แก้ต้นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาคือตัวกิเลสนี่เราตั้งใจเข้ามาตั้งแก้ทุกข์แล้วภายในจิตตัวของเราเองเพศก็บอกแล้วว่าเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบหลบนั่นเสือกนี่ซ่อนที่นั่นซ่อนที่นี่ไม่ได้เรื่องเลยเรานักรบต้องรบเรื่อยไปไม่หลบไม่หลบฉากนอกจากหลบฉากกิเลสและต่อยกิเลสเท่านั้นไอ้หลบลงไปถึงนอนแผ่สองหลุมนี่ใช่ไม่ได้เลยมันต้องเป็นนักสู้สิวินาให้จริงให้จังทำอะไรให้มีสติให้มีความจดจ่อให้มีความจงใจไม่ว่างานนอกงานในเป็นสิ่งที่ฝึกสติฝึกนิสัยฝึกปัญญาของเราไปในตัวให้พิจารณาใคร่ควรอย่าสักแต่ว่าทำถ้าสักแต่ว่าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นความเพียรก็สักแต่ว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินกิริยาก้าวเดินจงกรมเดินจริงแต่ว่าจิตมันละเหยได้ร่อนไปทางไหนก็ไม่รู้นั่นตัวจิตตัวผู้จะทำความเพียรมันไม่ทำเสียจะว่าไงนั่งอยู่ก็เหมือนกันนั่งไปนั่งมากระสับผงกพกนั้นหลับทั้งนั่งก็มีถ้าไม่หลับก็ลอยไปตามสัญญาอารมณ์ไม่อยู่กับที่แห่งงานที่ให้ทำนั่นเลยนี่ก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์นั่งไปเท่าไรตายทิ้งประฝ่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เดินจงกรมจะเอาจนฝ่าเท้าแตกมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันต้องการอยู่ที่สติควบคุมงานที่ทำในขั้นปัญญาเวลาพิจารณาปัญญาก็สำคัญอยู่ที่สติกับปัญญาประกอบงานนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันอยู่เสมอจนเห็นเหตุเห็นผลไม่ว่าอิริยาบถใดนั่นคือความเพียรทั้งนั้นนี่แหละความเพียรที่แท้จริงในวงปฏิบัติเป็นอย่างนี้ธรรมเรียกก็สอนอย่างนี้เสมอเนี่ยท่านไม่ทรงชมเชยไม่ทรงรับรองบุคคลผู้ปฏิบัติแบบรอแร่ต่อความล่มจมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายด้วยความทั้งเผลอด้วยความอ่อนแอท้อแท้ต่างๆนั่นไม่มีในหลักธรรมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเพราะความขยันหมั่นเพียรความเอาจริงเอาจังเอาจังความสามารถฉลาดรู้ทุกอย่างจึงไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าพุทธังสนังฆามินี้กระเทือนโลกแล้วเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้แล้วฟังไหมโลกทั้งสามมีใครเป็นศาสดาของพระองค์มีไหมพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามนี่กามโลกรูปโลกอรูปโลกนะท่านแสดงมาตั้งแต่สัทธาเทวมนุษย์สาดังสานังเป็นครูทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายแต่เราเป็นครูสอนเราคนเดียวยังไม่ได้เรื่องฟังดูสิมันห่างกันไหมพระพุทธเจ้าไกลกันไหมเรามีคนเดียวเท่านั้นน่ะสอนคนเดียวเราคนเดียวก็ไม่ได้มีจิตดวงเดียวนี่สอนจิตดวงเดียวยังไม่ได้นั่นมันรอคิดตลอดเวลาคิดเดือดมันอยู่ภายในจิตใจหัวเราะเราเดินจงกรมมันก็หัวเราะ
นั่งภาวนามันก็หัวเราะพอทำให้มันหัวเราะมันก็หัวเราะเราสิถ้าทำให้มันร้องไห้มันก็ต้องร้องไห้ทำให้มันเพ่นมันก็ต้องเพ่นทำให้มันตายมันต้องตายที่เลยโอทางพัตตวาสุขังเสติเนี่ยฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขแน่ถ้าว่าฆ่ากิเลสได้แล้วอยู่เป็นสุขมันก็อันเดียวก็ดีแหละความโกรธความโลภความหลงเป็นกิเลสฆ่าสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นสุขเอาฆ่ามันไปกดเงินไปท่านปัญญาอธิบายมีคนฟังเราก็รู้ไปรู้จักอะไรนี้มันก็พงเหรอหลักปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเห็นชัดๆผู้ปฏิบัติทั้งหลายฟังถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์ให้ดีที่นำมาปฏิบัติอยู่ในวัดนี้ก็นำมองาจอบท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์มั่นนั่นเองไม่นอกเหนืออะไรจากนั้นฝึกหัดจิตใจให้จริงจังอย่าให้ทะเลทะลายเป็นพระหลักลอยให้มีความจริงใจอยู่ภายในใจความจริงใจนี่แหละมันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่จะทำให้การปฏิบัติมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมาได้ทางด้านจิตใจคุณชัยรัตน์ก็พยายามสร้างตัวให้ดีนะนี่จิตใจเลื่อนลอยดูอาการไปมานี่รู้สึกว่าเลื่อนลอยแล้วแต่เดี๋ยวไปที่นั่นที่ไหนเยอะโผล่มาที่นี่เยอะนะเยอะโผล่ไปที่นู่นไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ไม่ใช่หาประกอบความภาคเพียรที่เป็นหลังเป็นสันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไอ้วุ่นมาที่ไรมาวุ่นแต่บ้านแต่ญาติแต่วงไม่ดีควรบ้านควรเมืองควรญาติควรวงไม่ดีมันเด็ดมันจริงมันจังอยู่ยุ่งกับใครนี่เราได้ยินข่าวเสมอเดี๋ยวมานั้นมานี่เรื่อยเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เอ๊ะยังไงกันเนี่ยทำให้เอกใจเหมือนกันตั้งใจออกมาบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ที่ประกอบความเพียรเหล่านั้นมันก็ดีเหมาะสมอยู่แล้วคนอยู่ได้สะดวกสบายเหตุใดจึงต้องทะเลถลายอยู่ไม่หยุดก็แสดงว่ามีอันหนึ่งอยู่ภายในจิตใจมันอยู่ไม่ได้ทำไมจะไปทั้งนั้นพอแก้ลำคาญแล้วมันความเพิ่มตัวขึ้นเพื่อให้มีความลำคาญเรื่อยๆได้แก้เรื่อยๆได้เพิ่มเรื่อยๆมันมีอยู่ในใจมันไม่ใช่แก้รำคาญนั่นมันเป็นการส่งเสริมวันหนึ่งก็ได้มาไปทางโน้นมันก็กลับมามาทางบ้านน้องน้องไผ่เรื่องห้วยก็กลับนี่กลับไปโน้นอยู่นั่นบอกแต่ว่านี่เขาไปโน้นเขาโน้นเขามาเราเป็นหัวเรานั่งมาอะไรอีกนั่งตามนี่เสียงนั่งหลับใจไม่ดีที่นั่นเหมาะสมคำว่าเหมาะสมนี่หมายถึงไม่มีคนรบกวนวุ่นวายในฐานที่ประกอบความพักผ่อนขณะที่เรียกดีนั่นเหมาะสมน้ำท่าก็มีส่วนอาหารการขบขันนั้นเรามอบให้กับชาวบ้านเราเป็นพระผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วต้องทำตัวเหมือนเป็นท่าขี้เหลวอาหารชาวบ้านเขากินได้ทำไมเรากินไม่ได้เราก็คนคนหนึ่งนั่นพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดเป็นทั้งที่เป็นกษัตริย์ออกทรงผนวดในระยะนั้นไม่มีศาสนาใครจะทราบว่าการให้ทานเป็นผลดีอย่างไรกันใครจะตั้งหน้าต่างๆให้ทานต่อพระองค์เพื่อจะได้เสวยพระกิอาหารอันเหมาะสมกับพระธาตุและพระไถ่ไม่มีก็เป็นประเภทลดตัวลงมาถึงขั้นคนขอทานเราดีๆนี่จากความเป็นกษัตริย์ลงมาเขาจะได้ของดีของดีมาให้ทานที่ไหนนั่นแหละคือจอมศาสดาของเราที่จะมาเป็นคติแก่เราในการประพฤติปฏิบัติไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้อง
ลิ้นอย่าให้มันเหนือธรรมปากท้องอย่าให้เหนือธรรมอย่าให้มันแซงธรรมไปได้นี่คือผู้ปฏิบัติชาวบ้านเขาเกิดมาเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนไหนเกิดมาโดยสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์เหมือนกันการรับทานการขบการฉันการรับทานมันเหมือนกันเป็นอาหารที่สำเร็จประโยชน์ถ้าไม่ขัดกับหลักธรรมหลักวินัยแล้วไม่ขัดกับโรคภัยไข้เจ็บของตนแล้วมันก็ควรจะรับได้พิจารณาลงไปได้ถึงเขายังรับได้แล้วทำไมรับไม่ได้ความขาดตกบกพร่องบ้างนั่นแหละเหมาะสำหรับกรรมฐานมันพอกพูนสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาทุกท่วงปากท่วงท้องไม่ดีแต่ว่าตาบันต่างนี่ท่านทั้งหลายนี่ไม่เคยได้ฝึกฝนทรมานตนในที่อัตคัดขัดสนความจำเป็นยังไงแล้วคุณค่าของการฝึกฝนทรมานด้วยวิธีนั้นมีผลอย่างไรบ้างนี่ยังไม่เคยผ่านมาก็ไม่เห็นตั้งแต่สถานที่นี้นี่เลยเหลือเฟือแล้วอย่างขนาดอย่างว่าเก่าขั้นต่างพอเราเทียบทางด้านปฏิบัติมาแล้วที่เคยปฏิบัติมาแล้วเหลือเฟือถึงไม่มีคนมาอาหารก็เหลือเฟืออยู่จ้าเราพยายามชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นรวมอยู่ในธรรมหมดไม่ได้มาสนใจกับเรื่องอาหารการบริโภคแม้แต่ได้ข้าวเปล่ามาก็กินอย่างสบายกินข้าวเปล่าฉันข้าวเปล่ากับฉันกลับและฉันกลับมากๆเป็นยังไงไอ้ลิ้นมันต้องการทำไมจะไม่ต้องการเพราะมีตัวกิเลสแทรกอยู่กับลิ้นนั้นเป็นแต่เพียงไม่เห็นตัวมันแสดงมาทางลิ้นก็รู้ว่าตัวกิเลสเป็นยังไงมันต้องการแต่ธรรมไม่เป็นอย่างนั้นธรรมมักจะอดอยากขาดแคลนเสมอยกตัวอย่างเช่นเวลาเราฉันจังหันไม่มีข้าวคือไม่มีกาบนะฉันได้ข้าวเปล่าผมนี่มันไม่ทราบว่ามันกี่สิบกี่ร้อยกี่หนครั้งแหละไม่นับไม่พันนามันเลยนี่ก็เพียงที่ปฏิวกับพ่อแม่ครูอาจารย์เรานะจะไปเทียบท่านเป็นอังขาเราเทียบแต่สิ่งที่เราพอเห็นมานิดหน่อยนะแต่ถ้าเราท่านจะมั่นอย่าไปเทียบท่านเรื่องแบบนี้ไม่มีใครที่จะทุกข์ลำบากยากที่หมดท่านความอยากขาดแคลนท่านเคยเล่าให้ฟังแล้วเพราะท่านเป็นผู้บุกเบิกที่แรกเรื่องกรรมฐานเราก็เพิ่งรู้มาวันไหนฉันจะเข้าเปล่านั่งภาวนากลางวันก็ไม่ง่วงไม่ง่วงตัวตรงแนวนี่เหมือนหัวต่อไม่เอียงไม่เอียงไม่สัตว์ประงกงกงันแต่จิตแนวนี่เดินจงกรมก็ตัวปลิวไปอ๋อมันดีอย่างนี้มันรู้ชัดจิตท่านอยู่ในขั้นสงบแล้วเอาสงบได้อย่างสบายเข้ามาขั้นปัญญามันก็คล่องตัวของมันเราจึงไม่เป็นกังวลเพราะความมุ่งทำดีในใจมากน้อยเท่าไรเป็นสิ่งที่เราพึงหวังอยู่แล้วก็ยิ่งอิ่มยิ่งมีความพอใจนั้นหมุนติ้วติ้วไปทางนั้นอาหารการขอบการฉันมันเป็นเรื่องโลกนิจังอาศัยชาวบ้านเขาเขาให้นะกินไปตามเรื่องบางทีเราปลาหอดเปิดบาทให้กับพอไปถึงถ้ำปลาเป็นปลาดิบแล้วไม่มีญาติโยมทุกคนก็ต้องเอาออกไม่กินไม่ได้กินนะนี่ภาษาทางภาคนี้เขาเรียกมะแงวมาไฟมะแงวนี่อยู่หน้าสลานี่เขาเอามาให้กินไปกินได้ยังไงอมแล้วก็คายทิ้งเพราะอะไรกับปิยะมะไฟก็อมบ้างลูกของลูกบางแล้วก็เลยทิ้งพอลำคาญนี่นะมันอมอยู่มันจะลงคอไปไม่ได้กับปิยะก่อนในป่ามันมีจิตต้องคันนั้นแต่นี่เราไม่หมายถึงว่ามันจะอดอยากขาดแคลนตลอดไปบางทีมันก็มีมากเหมือนกันอยู่ในป่าเลยอะไรมาแล้วกินเป็นบางวันก็มีมากแต่วันเช่นนั้นเกี่ยวกับเรื่องภาวนาแล้วมันไม่เป็นท่าก็รู้มัน
พราะเราดูใจเราอยู่ตลอดเวลาไปเห็นนี้จึงไม่ให้ท้อไม่ให้หลีนมันเหนือธรรมแซงธรรมให้ธรรมออกหน้าเสมออะไรสะดวกต่อธรรมนั่นแหละให้พยายามตามนั้นอะไรขัดต่อธรรมให้พยายามหักห้ามอย่าเข้ามาอย่านำเข้ามาขัดขวางธรรมธรรมจะไม่เจริญภายในใจไม่มีอะไรที่จะรักสงวนยิ่งกว่าธรรมสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปกินเมื่อไหร่ก็ได้อุจจาระอะไรเวลานี้เราจะมาสังสมอบรมธรรมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นไปจิตใจเพื่อความแน่ใจเพื่อความอบอุ่นเพื่อความเป็นหลักเป็นเกณฑ์ตลอดถึงเพื่อความพ้นทุกข์ภายในจิตใจของเราด้วยธรรมไม่ใช่ด้วยอาหารการขบการใช้จะสันจะเป็นปัจจัยทายทานทั้งสี่นั่นเป็นสิ่งภายนอกอาศัยกันไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นแล้วคิดไว้เสมอผู้ปฏิบัติต้องคิดอย่างนั้นอยู่ที่ไหนคนไม่รบกวนนั่นแหละยิ่งสงบเท่าไหร่มันก็ยิ่งจิตมันยิ่งเห็นตัวเด่น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 เหมือนกับว่าเสียงแห่งความสงบนี่เหมือนกับมันมีเสียงเหมือนกันนะคือไม่มีเสียงใดปรากฏเงียบซะจริงๆภายนอกมันก็เงียบแล้วภายในจิตก็เงียบของตัวเองไม่มีอารมณ์อะไรกวนใจเลยจิตเหมือนกับว่าเป็นเสียงสะท้านอยู่ด้วยความเงียบอีกแหละคือมันเด่นความรู้มันเด่นเหมือนกับว่าครอบโลกธาตุจริงๆเหมือนกับว่าเสียงกลางวันอยู่ด้วยความเด่นความเด่นนี้เหมือนกับส่งเสียงกลางวันอยู่ครอบโลกธาตุเราอยากจะพูดอย่างนั้นแต่มันก็ไม่มีเสียงอ่ะหากจะพูดอย่างนั้นคือมันความรู้มันเด่นยิ่งพิจารณาไปจิตมีความรู้ที่จะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นสิ่งที่ให้ความสุขเป็นที่อบอุ่นใจนอกจากความที่เด่นๆอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นรวมตัวลงนี้หมดเลยมันเต็มที่ของมันแล้วก็เหมือนโลกไม่มีหายเงียบหมดเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ที่เป็นของอัศจรรย์อยู่เท่านั้นรู้อันนั้นเป็นเรื่องรู้อัศจรรย์มากทีเดียวไม่ปรากฏเหมือนโลกนี้ทั้งโลกนี้ไม่มีเลยเพราะเหตุใดจึงไม่มีเพราะความรู้นี้ไม่ไปพาดพิงกับสิ่งใดพอจะเป็นเรื่องขึ้นมาว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีเนื่องจากอาการของจิตเท่านั้นไปก่อเรื่องขึ้นมาทั้งที่สิ่งนั้นเขาก็มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของเขาแต่เขาไม่มายุ่งกับเราความรู้ของเราจิตนี่แหละกระแสของจิตหากไปคิดไปพาดพิงแล้วไปปรุงประแจงว่านั้นมีอันนี้มีอันนั้นดีงั้นอันนี้ชั่วอย่างนี้ไปเฉยๆพอตัวนั้นย้อนเข้ามาสู่องค์แห่งความรู้จริงๆแล้วไม่มีกระแสคือไม่มีอาการออกไปสู่ภายนอกแล้วมันก็เหมือนว่าโลกนี้ไม่มีเมื่อสุดท้ายก็คือมันไม่มีในจิตนั่นเองโลกถึงไม่มีถ้าจิตมีฉันเป็นสัญญาลมกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีอยู่ในจิตอีกสิ่งนั้นธรรมดาก็มีอยู่ตามสภาพของเขาโน้นแต่มันมามีในจิตเพราะอารมณ์ของจิตนี่เองจิตเป็นอารมณ์นำอารมณ์นั้นเข้ามาสู่จิตก็เหมือนกับนี่นั่นเราดูที่ปกตินี่จิตเราอยู่เฉยเมื่อไหร่มันไม่ได้อยู่เฉยนะมันอยู่กับเรื่องนะรู้อยู่เฉยเป็นอันเดียวนี่มีเมื่อไหร่อยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้ขันอันนี้แหละมันปรุงทั้งขานขันเนี่ยสัญญาขันนี่สำคัญมากทีเดียวมันปรุงมันแต่งให้อยู่กับเรื่องกับราวเหล่านั้นอยู่กับมโนภาพเหมือนกับเด็กอยู่กับตุ๊กตาถ้ามันมีเครื่องเล่นมันอยู่ไม่ได้ต้องอยู่กับตุ๊กตาเด็กเครื่องเล่นของเด็กเด็กถึงจะอยู่นี่จิตเรามันก็อยู่กับเรื่องราวเหล่านี้นี่เราพลิกนั้นถ้าอยู่กับเรื่องก็ให้เรื่องทำนั่นเวลาอาการของนะว่าอาการของจิตแสดงออกเพื่อทำงานด้วยการคิดอ่านไตรตรองอะไรๆนี่ให้เป็นเรื่องแบบนี้เรียกว่าเรื่องทำนอกจากนั้นเข้าสู่ความสงบตัวเองก็ไม่มีอะไรแม้จะไม่สงบจนปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่เฉพาะตัวคือไม่ส่งไปยุ่งรู้อยู่ในวงขันนี้รู้ตัวอยู่ในวงขันนี้ก็ยังดีไม่เกิดเรื่องสังขารขันนั่นแหละตัวก่อเรื่องสัญญาขันละเอียดมากเราพิจารณาให้ละเอียดถึงจะทราบว่าสัญญาขันนี้ละเอียดมากที่สุดมันมัน
ซึมในอย่างโดยที่ไม่รู้สึกทั้งขันขันนี่มันยังมีแยกให้รู้ด้วยแต่สัญญาขันนี่ไม่แยกเลยค่อยซึมออกไปให้รู้ค่อยซึมออกจากจิตนี่นี่ถ้าสติปัญญาพอมันจะละเอียดขนาดไหนมันก็ทนสติปัญญานี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงเหนือกิเลสทุกประเภทแล้วห้ามหันกระดุงให้ราบได้ทีเดียวไม่ต้องสงสัยเรียนจิตนี่สำคัญปฏิบัติต่อตัวเองงานนี้เป็นงานใหญ่โตมากสำหรับผู้ที่จะรื้อถอนออกจากตนออกจากทุกข์ที่ไม่ต้องเสียดายอะไรงานใดทั้งนั้นไม่เสียดายอะไรในโลกนี้อะไรเข้ามาผ่านถึงจะเป็นความอยากความต้องการอะไรต้องฝืนฟาดฟันกันหั่นแหลกกันไปเลยเราจะคล้อยตามไม่ได้พอคล้อยตามก็เป็นการส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังขึ้นทันทีด้วยเหตุนี้จึงต้องหักห้ามต้านทานฟาดฟันกันลงด้วยสติปัญญานั่นแหละเป็นทางแห่งความปลอดภัยด้วยเป็นทางแห่งการถอดถอนแก้กิเลสด้วยมันลำบากก็คือขั้นยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นี่เนี่ยความสงบของจิตพื้นฐานของความสงบของจิตพอที่เป็นที่อยู่ให้สะดวกสบายเป็นที่อบอุ่นมันไม่มีถ้าว่าทำการค้าเขาเรียกว่าเอากำปั้นค้าด้วยกำปั้นมันไม่มีต้นทุนอันนี้ลำบากลำบากก็ทนใครๆไม่ได้หามรรคผลนิพพานมาตั้งแต่วันแรกเกิดมีกิเลสเต็มตัวมาด้วยกันแต่เมื่ออาศัยความพยายามแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจากงานของเราเราทำงานอะไรผลก็ปรากฏขึ้นมามีทำงานทางด้านจิตภาวนาผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมาสำคัญที่ความเอาจริงเอาจังความอดความทนความขยันหมั่นเพียรหาอุบายพลิกแปลงจิตใจที่เป็นไปด้วยกิเลสอยู่เสมอเรื่องของกิเลสนั่นแหละมันถือจิตนั้นเป็นเหมือนลูกฟุตบอลนั่นแหละถีบมันเตะตลอดเวลาเพราะนั้นจิตจึงติ้งไปติ้งมาติ้งไปอารมณ์นั้นติ้งมาอารมณ์นี้ต้องใช้สติปัญญาหักห้ามกันฟาดฟันกันทุกข์ก็ลำบากก็ทนเอาใครก็เป็นทุกข์เหมือนกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกเราก็ทราบประวัติของท่านนำมาสอนตนเลยเราจะฟังเฉยๆอ่านเฉยๆทำไมเกิดประโยชน์อะไรอ่านเฉยๆไม่เกิดประโยชน์มันต้องนำเข้ามากรองมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์พระพุทธเจ้าทรงสรุปถึงสามผลนั่นฟังสิถ้าว่าไม่ฟื้นก็เรียกว่าตายไปเลยทำไมต้นเหตุคืออะไรก็คือความเพียรเป็นต้นเหตุความเพียรหักโหมก็ต้องถึงขั้นสลบไม่ทุกถึงขาสลบจะสลบได้หรือคนเราพระสาวกก็เหมือนกันบางองค์ก็ห่างง่ายแต่เวลาท่านลำบากเราไม่ได้คิดถึงท่านเรื่องอดีตของท่านมีด้วยกันทุกองค์นั่นแหละชาติปัจจุบันท่านสะดวกชาติอดีตท่านก็ต้องสมุขสมบันมาแทบล้มแทบตายแล้วองค์ก็ในปัจจุบันก็ลำบากเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกแล้วองค์ก็จักษุแตกนี่นี่ถ้าแค่ความเพียรจะได้จริงๆพระจักรุบาลท่านจักรุบาลท่านไม่นอนก็ความเพียรเองในขณะที่ไม่นอนดังมาแล้วยังต้องประกอบความเพียรอีกเพราะที่ไม่นอนไม่นอนเพื่อจะทำความเพียรจนจักษุแตกพอจักษุบอดปั๊บตาในก็สว่างจ้าแน่ท่านทุกข์ไหมเราพิจารณาดิเราต้องหาสิ่งเด็ดๆอย่างนี้เข้ามาดัดกิเลสของเราเมื่อกิเลสเรามันผาดโผนก็ต้องหาทำอันเด็ดๆเข้ามาดัดไม่งั้นไม่ทันกันต้องหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกิเลสกับปัญญานี่แหละพอฟัดพอเหวี่ยงกันถ้าปล่อยตามกิเลสแล้วเอาเถอะอยู่ไหนก็ได้ไม่ได้เรื่องนั้นแต่เรื่องของกิเลสหากิเลสนั่งหากิเลสนอนหากิเลสมันทับหัวอยู่ตลอดเวลาขั้นเริ่มแรกต้องเอาให้หนักบ้างเป็นธรรมดานี่พอจิตมีรากมีฐานเป็นความมั่นคงขึ้นภายในจิตใจของตนเองหรือว่ามีฐานแห่งความสงบให้เห็นชัดเจนภายในจิตแล้วนั่นคันนั้นค่อยสบาย
จิตใจก็ไม่พุ่งสร้างวุ่นวายก่อควรตัวเองเพราะอารมณ์ต่างๆมากนักค่อยเบาลงเบาลงนั่นเห็นความสุขจากการปฏิบัติอ๋อการปฏิบัติได้ผลอย่างนี้ก็รู้แล้วทีนี้เมื่อจิตไม่วุ่นแล้วก็มีแต่งานเราที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆหนักหน้ากันไปเรื่อยๆจิตก็เป็นนับวันสร้างฐานแห่งความสงบมั่นคงแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆนั่นก็พิจารณาทางด้านปัญญาตามกาลอันควรเพราะสมาธิทุกขั้นเป็นบาตรของวิปัสสนาทุกขั้นได้ทุกขั้นพิจารณาหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงคิดนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากสังขารเหมือนกันนั่นแหละสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารที่กิเลสขับดันออกมาเรียกว่าสมุทัยสังขารประเภทหนึ่งเพราะทำเป็นเครื่องขับดันออกมาเป็นสติเป็นปัญญาสังขารปรุงขึ้นมาก็ปรุงขึ้นมาเพื่อสติปัญญาจะได้ยึดถือประโยชน์จะคลี่คลายตามสิ่งที่สังขารปรุงขึ้นมาก็เป็นธรรมขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากใจดวงเดียวนั่นเองพากันสาพยายามยาลดละความภาคเพียรเห็นอะไรดียิ่งกว่างานที่กำลังทำอยู่นี้อย่าเห็นผลอะไรดีเยี่ยมยิ่งกว่าผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของเรานี่นี่เป็นผลที่เลิศประเสริฐพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐเพราะผลอันนี้เพราะความเพียรท่านประเสริฐพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านประเสริฐเพราะธรรมดวงนี้เป็นผลด้วยเกิดซึ่งเนื่องมาจากเหตุที่ท่านพยายามเต็มที่ที่กำลังความสามารถเราอยากลดละความภาคเพียรผมมาใหม่ก็ให้ดูกันให้คนเบาหูเร็วเกี่ยวกับเรื่องอ่านเรื่องทำแต่จะไปรวดเร็วไปกับโลกยิ่งกว่ามังกี้ยิ่งกว่าลิงนั้นไม่ได้นะเรื่องอ่านเรื่องทำฟังให้ดีทีนี้พิจารณาให้เข้าอกเข้าใจแต่มาสนใจกับเรื่องความดุด่าว่ากล่าวของผมว่าเป็นคำดุอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดผมไม่เคยเป็นความดุภายในจิตใจต่อท่านทั้งหลายนอกจากพูดออกมาโดยเหตุโดยผลหนักเบามากน้อยตามเหตุการณ์เท่านั้นผู้กลัวไม่มีเหตุมีผลผมก็ไม่ชมเชยกล้าแบบหน้าด้านก็ไม่ชมเชยกลัวแบบตัวสั่นแต่ไม่มีเหตุผลก็ไม่มีทางชมเชยเช่นเดียวเราต้องการเหตุผลกลัวด้วยเหตุด้วยผลกล้าด้วยเหตุด้วยผลเพราะนั้นเป็นธรรมเชื่อว่าผู้นั้นเดินตามธรรมปฏิบัติตามธรรมยึดธรรมเป็นหลักใจกล้าก็กล้าไปตามนั้นกลัวก็กลัวไปตามนั้นถูกต้องประการสุดท้ายเรื่องอาหารพระมามากให้ต่างองค์ต่างเวลานำอาหารออกไปจากนี้ถ้าจะไปเที่ยวดูบาตรเท่ากับก็ได้บาตรไหนบกพร่องให้ตกตักเพิ่มเพิ่มเพิ่มการแจกอาหารผมเคยพูดเสมอพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมาเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นอย่าว่ามาพูดเวลาสร้างวัดป่าบรรดานี้เลยที่อื่นที่ไหนก็พูดอย่างนั้นปฏิบัติมาอย่างนั้นลิ้นปากเป็นของเสมอฝั่งมีความจำเป็นเท่ากันตั้งแต่เนรองค์สุดท้ายขึ้นมาถึงพระเถระสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นเท่าเทียมกันจะถือว่าผู้ใดสูงต่ำกว่านั้นได้เราคิดเห็นเหตุผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเวลาแจกอาหารจึงต้องให้สม่ำเสมอแจกมาตั้งแต่ทางโน้นมาถึงทางนี้แจกทางนี้ไปถึงทางโน้นแจกประสานกันนอกจากนั้นแล้วยังต้องให้ดูบาตรบาตรไหนบกพร่องให้เพิ่มเว้นแต่เจ้าตัวไม่เอานั่นเป็นอีกอย่างถ้าเป็นโดยลำพังของผู้แจกผู้แจกต้องรอบครอบรอบครอบทุกคนยาสักแต่ว่าแจกดูบาตรด้วยแล้วอาหารท่านเคยวางยังไงมียังไงเทตุ่ม 4.5 ก็ไม่ใช่ปัญญาท่านเคยวางอาหารว่ายังไงวางข้าวว่าเช่นไรอ่ะบาตรลูกนั้นลูกนั้นท่านเคยวางข้าวว่ายังไงวางหวานว่ายังไงดูอันนั้นเป็นแบบใช่ป่ะหรือพูดเป็นครั้งแรกพูดอันนั้นวางลงไปยังไงพูดที่สองก็ดูตามนั้นจึงชื่อว่ามีใช้สติใช้ปัญญาไม่สักแต่ว่าเทปั้ว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 ไปนั้นใช้ไม่ได้เลย
ทั้งขาดสติปัญญาทั้งขาดความเคารพนอกจากขาดความรอบคอบแล้วยังขาดความเคารพต่อกันอีก ไม่ดีความเสมอภาคความสม่ำเสมอด้วยกันทุกองค์เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมฐานการใช้สอยต่างๆในจตุปัจจัยทยฐานที่ได้มานั่นแหละคือความเป็นธรรมสม่ำเสมอใครไม่มีอะไรเอาอาหารการควบคุมแจกให้ดีดูให้ละเอียดละออยาสับแต่ว่าแจกให้ทุกคนคิดด้วยใช้ความคิดด้วยกันผู้คิดคิดผู้ไม่คิดมีอยู่เยอะนั่นสิผู้ไม่คิดนั่นแหละมันทำให้บกพร่องทำให้มันสม่ำเสมอทำให้เสียได้คือความไม่คิดความคิดทุกอย่างดีธรรมยาอธิบายคุณฟัง